สวัสดีครับก็ไม่ครับนะฮะนี่ก็อีกบ้านอีกหลังนะครับผมนี่คือสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักนะฮะแล้วบ้านหลังนี้เป็นบังกะโลริมชายหาดนะฮะเป็นบ้านหลังที่2อ้อยเผ็ดอ้อยเพิ่งกินลาบนะยังเผ็ดไม่หายเลยจะมาพูดกันถึงเรื่องวิธีการใช้เรดสโตนเหมือนครั้งก่อนนะครับผมเดินกลับบ้านก่อนนี่คือบ้านหลังเก่าของเราเรดสโตนทำอะไรดีอีกนะฮะมันทำอะไรได้เยอะแยะจริงๆเดี๋ยวต้องหยิบฝากของหน่อยเกกะเอ้ยเต็มเกกะโยนไปเดี๋ยวเวลาตายเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเสียของไปโยนไปวีดต้องทำการหยิบเรดสโตนมาเอ๊ะจำได้มันเยอะกว่านี้นี่หว่าช่างมันเย่นี่ดีกว่าเรดสโตนทำอะไรดิทำอะไรโอเคเรดสโตนทำเข็มทิศได้ก็คือเอาอันนี้มาวางงี้วางรอบป้าเป็นเข็มทิศเราหันไปทางไหนเข็มทิศก็จะหันไปทางนั้นโอเคงั้นผมดึงมาแมปถืออยู่ว้าวโอ้โหหันไปทางทิศอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้มันใช้เวลาหลงทางนะฮะเวลาหลงทางก็ใช้หาบ้านตัวเองได้แต่ต้องจำว่าบ้านตัวเองอยู่ทิศไหนนะมันไปแล้วแล้วก็มันสามารถทำอะไรได้นั่นแหละคือปัญหาที่เราจะทำกันวันนี้นะฮะมันทำอะไรได้อ่ะยังไงทำเข็มทิศได้ทำเครื่องยิงธนูได้ก็คือเราต้องมีธนูหนึ่งอันแล้วก็มีหินมีเรดสโตนแค่นี้ละมั้งเอาเรดสโตนวางไว้ข้างล่างธนูวางไว้ตรงนี้อันนี่การเครื่องยิงธนูนะครับผมเครื่องยิงธนูทำอะไรได้ไม่ต้องถามนะฮะเสียดายธนูอ่ะช่างมันเถอะเสียดายธนูทำใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนี่ครับเราก็ได้นี่มอขั้นแรกเราต้องทำอย่างนี้เพื่อความไฮโซของเราเนี่ยวางงี้เพื่อให้มันยิงได้ไกลนะฮะปั๊บเฮ้ยช่างมันยิงทางนี้ก็ได้แล้วก็ไอ้เครื่องยิงธนูนี้มันทำอะไรได้สองอย่างนะฮะเดี๋ยวเรามีนี่ไหมเนี่ยไม่มีทำเองก็ได้ทำใหม่เลยทำไอ้นี่ขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรวะช่างมันทำนี่ขึ้นมาเสร็จแล้วเอาลูกธนูไปแล้วก็นี่ไปเพิ่มเสียงหน่อยชัดเครื่องยิงธนูทำอะไรได้เอาลูกธนูใส่ไปนั่นแหละเอาเรดสโตนใส่วางแปะนะครับเอาดีวางไปปั๊กจะยิงธนูจิ้วจึกเหยียบครั้งนึงก็ถือว่ายิงธนูครั้งนึงนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันยิงธนูก็ง่ายๆถ้าไม่อยากให้มันยิงธนูก็เอาไอ้ของอย่างอื่นใส่เข้าไปมันก็จะยิงของที่เราใส่เข้าไปเห็นไหมน่ะเห็นไหมโตกระเด็นออกมาเลยโอเคจะมืดละไปนอนก่อนดีกว่ามีง่วงเบาเสียงทีวีเลยดิโอเคเมื่อกี้บอกให้พี่ง่วงเบาเสียงทีวีนะฮะมันดังมากเราก็จะทำการขึ้นมานอนบนทำไมมันช่างง่วงนอนอย่างนี้ฉันขอหลับตาสักแป๊บหนึ่งละกันนะฮะยังไม่ทันได้หลับตาเลยอะไรวะไม่เป็นไรช่างมันนี่คือบ้านวินอย่างที่บอกไปลาจะขึ้นนะฮะแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะไหนลองวางไปสองอย่างอยากรู้มันจะออกอะไรสลับกันสลับกันออกนี่เองเครื่องยิงธนูสามารถเอาไปฆ่ามอนเตอร์ได้แบบเมามันนะฮะ
วิธีนะฮะก็ง่ายนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนนู้นนะฮะก็คือเอาเรสโตนวางไว้อย่างนี้นี่เพราะนั้นก็โลออกเดี๋ยวไปทำไอ้นี่เพิ่มก่อนมันหมดโอเคสติ๊กอันหนึ่งคอยสองอันน่าโอ้แค่นี้ก็ได้ทั้งสี่ละเยอะมาเราก็จะมาเริ่มกันเลยขั้นแรกทำไอ้นี่ขึ้นมาก่อนโอ้เลสโตนจะหมดพอไอ้นี่นะได้เอาค่ะสโตนหายหาสโตนก่อนนี่สโตนนี่คือสาโตนวางไว้นั่นแหละจอร์ดนั่นแหละโอ้ใช่วางผิดนี่โอเคนี่พอละมันหมดอ่ะไม่เป็นไรนี่ทำการดึงมาปรับโชเดโชหมดกันพอละไม่ต้องสิ้นเปลืองนี่ต้องวางให้ถูกทางด้วยนะครับวางผิดทางแล้วมันจะแบบว่ายังไงมันจะไปผิดทางนะฮะแล้วไฟจะไม่เข้ามันเริ่มว่างจริงขอบอกมาเราจะมาเริ่มกันแล้วปรับเวลาหน่อยปรับเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยโอ้เรสโตนทอสนะฮะคลิปก่อนที่ผมอ่านว่าทัดก็ช่างมันนะฮะผมได้ทราบไปแล้วว่ามันอ่านว่าทอสนะฮะอ่านว่าทอสหรือเปล่าอ่านว่าทอสแน่นอนนะฮะน่าเอาเดียวพอมาทำการออกไปนอกบ้านวางไปปรับโชเดะมันก็จะได้อย่างนี้ขึ้นมานะครับปรับโปะมันก็จะวิ่งปุ๊บอย่างนี้นะฮะเอาใหม่ดีกว่าเริ่มเละเอาใหม่เละปั๊บตุ๊บมันก็จะได้ไฟเข้าทีละนิดทีละหน่อยนะฮะแตกมันสโลโมชั่นแตกเพิ่มความเร็วอีกนิดนึงครับนาวางไปนาปรับเวลาโอ้โหยิ่งรวยทีนี้มันละแล้วเราก็จะทำการใส่แกโลไปปุ๊กจุกพอเปลืองแอโร่แล้วก็เรื่องนี้นะครับแล้วไฟออกก่อนตักมาเพื่อความมันนะฮะเราต้องเอาไอ้นี่วางไปปั๊บนั่นแหละกูมันแล้วอย่างงี้บอกให้มันยิงอะไรดีแอโร่แล้วกันเดี๋ยวก็เดินผ่าน